รูปแบบหนึ่งที่นักเรียนถามว่าแบบไหนมาดูนะคะ opposite ที่เรียกว่า prefix prefix เติม es prefixes ก็คือมีหลายคำ prefix ในภาษาไทยเราเรียกว่าอะไรใครรู้บ้างเอ่ยเรียกว่าคำอุปสรรคเอาละนักเรียนซีหลอกมาหรือยังรายงานถ้าซีหลอกแล้วหยิบมาเปิดดูได้เลยจะได้ไม่ต้องจดนักเรียนเปิดเลยค่ะอยู่หน้าไหนบอกเพื่อนด้วยเปิดไปท้ายๆหน้านี่ยังว่างอยู่เลยนะยังไม่ได้เลิกทำนะคะคนจะบวชต้องดูเลิกนะจะศึกก็ต้องดูเลิกจะทำกันบ้านก็ต้องดูเลิกเหมือนกันเจอหรือยังนักเรียนคะครูให้เปิดใบงานที่สีหลอกมาค่ะหน้าไหนคะยังไม่หยิบหน้าอะไรเร็วต่อจากใบงานเรื่องหลังๆนะคะต่อจากที่มีรูปภาพเยอะๆ3 0 4หน้า304นะคะเจอไหมในใบงานเจอนะคะถ้ามีในหนังสือเราจะไม่ต้องจด opposite คำตรงกันข้ามที่ใช้ prefix หรือคำอุปสรรคมานี่ค่ะนักเรียนดูเลยนะคะ303ถ้าไหนไม่มีเราจดเพิ่มไปนะคะ prefix ก็คือส่วนของคำที่เติมข้างหน้าเพื่อให้เกิดคำใหม่ทำให้ความหมายของศัพท์เปลี่ยนไปนึกได้ละมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะเอาให้เวลา1นาทีเคลียร์เลยเสร็จหรือยัง prefix ก็คือคำที่ส่วนที่เติมข้างหน้าเพื่อทำให้เกิดคำใหม่หรือทำให้ความหมายของศัพท์เปลี่ยนไปนักเรียน prefix นี่นะโอ้โหมันมีเยอะมากเลยแหละนะมันมีหลายกลุ่มกลุ่มนี้จะเมื่อเติมไปแล้วคำนั้นจะมีความหมายเปลี่ยนเป็น negative เปลี่ยนเป็น negative เป็นยังไงคะความหมายในเชิงลบค่ะเป็นปฏิเสธนะคะนั้นในกลุ่มนี้ก็จะได้แก่อันอันอิลอินอิมอิลดิสนี่คือพวกนี้คือคำ prefix ที่เมื่อไปเติมหน้าคำอื่นแล้วจะทำให้ความหมายเป็นปฏิเสธทำให้ความหมายเป็นปฏิเสธนะไม่มีหรอก
ูต่อนะคะนักเรียนเรียนจดไปนะคะจดใส่สมุดก็ได้จดใส่ใบงานที่ว่างๆก็ได้นะคะไม่ได้อะไรมาเลยเหรอก็จดใส่มือไปแล้วกันนะก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงแล้วจดใส่มือไปแล้วกันอ้าวต่อนะคะ